ลุยกันต่อยกที่3ครับราชบุรีเล็กมุมแดงครับน้ำเงินแสนชัยแข้งขวาเตะไปราชบุรีเล็กแสนชัยหมัดขวาหมัดซ้ายแล้วต่อยลำตัวแข้งซ้ายครับเอาโต้คืนด้วยแข้งขวาราชบุรีเล็กตีเข้าขวาตีขวาไปอีกทีเอาแทงเข้าขวาครับพยายามกดแขนเอาไว้แล้วครับแล้วก็พยายามจะเทครับราชบุรีแล้วก็นี่ครับโดนแข้งซ้ายมาเทเขาทิ้งแต่ตัวเองก็หน้าคำมั่นไม่เหมือนกันนะครับถีบไว้ก่อนครับแสนชัยยังคงเดินเบียดเข้าหานะครับราชบุรีเล็กขยับเข้าไปมีเตะขวาต่อยขวานี่นะครับพอหลุดโอ้โหมาโดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งเลยครับเอาละครับเกมการชกนี่ยกที่3นะครับเริ่มเร้าใจขึ้นตามลำดับนะครับราชบุรีเล็กก็เดินเร็วขึ้นโอ้ยบิดเหลี่ยมล้มลงมาอีกไม่รู้แล้วครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับโอ้ยเอาละครับ3ครั้งติดแล้วนะครับเหลี่ยมนี่ดีเหลือเกินนะครับรูปร่างดูจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ว่าแข้งซ้ายพอเข้าในนี่มีเหลี่ยมมาช่วยครับจับได้พยายามจะเทไม่ยอมให้เทครับแหมกระโดดเอาไว้เลยครับแสนชัยแทงเข่าขวาราชบุรีเล็กเตะขาเตะซ้ายครับราชบุรีเล็กเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกแล้วหมัดซ้ายก็มาครับเอ้าจับได้แทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายราชบุรีเล็กแทงซ้ายอีกทีก่อนจากครับดูแล้วตอนนี้นี่ต้องเดินเบียดเดินปล้ำอย่างเดียวแล้วนะครับราชบุรีเล็กไปชิงจังหวะออกแข้งนี่ดูจะช้ากว่านี่โอ้โหโดนซ้ายเข้าไปออกอาการให้เห็นแล้วครับดูนะครับว่าจะได้ต่อเนื่องหรือเปล่ายังคงเดินตลอดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับโอ้วงในเข้าไปเจอศอกครับแล้วเนี่ยครับเตะซ้ายครับเตะคู่ไปเลยครับแสนชัยอึดอัดแล้วครับเกมตอนนี้ของราชบุรีเล็กครับโอ้ยโดนศอกซ้ายเตะซ้ายมาวงในจับได้แทงเข้าไปครับโอ้ขวางสวยหน้าขวางหน้าแล้วแทงเข้าไปแสนชัยพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยครับแม่จังหวะแสนชัยล็อกครับทางด้านของราชบุรีเล็กนี่แกขวางแล้วก็ซอยยิงๆเลยครับเอ้าเร่งขึ้นมาได้ดีแล้วครับตรงนี้ครับอ้าวศอกซ้ายแสนชัยแล้วก็เหลี่ยมนี้ครับว่าต้องเริ่มนับ1ใหม่แล้วครับราชบุรีเล็กครับใน30วินาทีสุดท้ายยกนี้ครับพลีเรียกว่ามีเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับเบียดเข้าไปแสนชัยนี่นะครับโอ้โห5 6ครั้งไปแล้วนะครับยกนี้โดนพลิกเหลี่ยมล้มแต่ว่ายังคงเดินชวนทะเลาะตลอดราชบุรีเล็กมีหมัดนำร่องไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในโอ้หมัดโอ้โหแลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับหมัดบางจังหวะนี้ไถเข้าจุดโฟกัสนี่ก็เรียบร้อยได้เหมือนกันวงในนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาครับโอ้ยราชบุรีเล็กลูกขวางตีโอ้โหสถานการณ์ในวิธีตอนนี้นี่ปั่นป่วนไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับใน2ยกที่เหลือจะเป็นอย่างไรนะครับมวยคู่นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับกับขวาคนละแข้งเดินทันทีครับทางด้านของราชบุรีเล็กเดินจับนายดูครับจังหวะนี้ล็อกช่วงปลายยกนี่ราชบุรีเล็กขวางได้ดีแล้วก็ตีได้สวยครับขณะที่ทางด้านของแสนชัยเองแก้ลูกขวางไม่ได้ต้องดูครับยกนี้เนี่ยถ้าราชบุรีเล็กทำได้ดีเหมือนช่วงปลายยกที่แล้วนี่น่าสนุกเลยโอ้ก็ดูว่าราชบุรีเล็กนี่เริ่มจะเบียดปล้ำนายตีได้เนื้อๆเน้นๆเหมือนกันอยู่ที่แสนชัยแล้วนะครับวงนอกนี่สายนี่แรงแล้วก็มีมัดตลับโอ้โหแต่จังหวะนี้ดูนะครับนี่แหละครับมาได้เหลี่ยมช่วยโอ้โหเหลี่ยมนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแสนชัยไหนเร่งเกมมาดีเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะเหลี่ยมสุดท้ายครับต่อยลำตัวไปก่อนครับแทงเข่าซ้ายราชบุรีเล็กแทงขวาครับแล้วนี่ล้มไปอีกแล้วครับล้มไปหลายทีก็ยังทำอะไรทางด้านของราชบุรีเล็กไม่ได้แล้วครับยังหยุดไม่ได้ครับเดินต่ออู้ยศอกซ้ายแสนชัยสับแล้วล็อกเลยครับดูราชบุรีเล็กล็อกคืนแล้วตีครับตีไปเรื่อยถนัดไม่ถนัดไม่รู้แล้วครับปินตีชุดนี้อ้าวได้เฮแล้วของเล่โอ้โหวงในนี่ล็อกดีนะครับแล้วก็ตีได้เจ็บด้วยเริ่มจะเติมเบียร์เริ่มได้ใจมีหมัดนำไปก่อนแสนชัยก็มีหมัดคอยบวกนะครับจะบวกเข้าไปโอ้ยนี่นะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับวงในครับพยายามตีขวาราชบุรีเล็กแยกมาก่อนครับจังหวะนี้เดินครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายไม่สนใจโต้คืนด้วยขวาเบิ้ล2แข้งเลยครับโดนมา1ขึ้นไป2โดนแข้งซ้ายมาโต้คืนด้วยขวาคืน2แข้งหมัดซ้ายแล้วพยายามจะเทครับพยายามจะขืนไว้เกี่ยวเชือกแต่ก็ล้มจนได้ครับราชบุรีเล็กนี่แหละครับมาได้จังหวะสุดท้ายนี่นะครับมีหมัดแล้วก็หักเหลี่ยมบิดเข้าไปราชบุรีเล็กก็ดูจังหวะการล็อกเอาพอเริ่มตีได้นี่แฟนมวยนี่ก็เฮกันสนั่นเลยนะครับนี่แหละครับโอ้โหไม่มียอมแพ้จริงๆครับ
โดนลูกเหลี่ยมเทแต่ก็สู้ตลอดนะครับราชบุรีเล็กครับสู้ตลอดลูกพยายามครับเอาแข้งขวาของราชบุรีเล็กเดินเข้าไปลุยเข้าไปใส่เข้าไปเจอแข้งซ้ายมาแข้งขวาคืนหมัดขวาครับสับศอกมาแสนชัยราชบุรีเล็กตีขวาตีแทงเข้าซ้ายจับได้จับได้โอ้เอาละครับคู่นี้แม่จังหวะจับได้เหลี่ยมสุดท้ายก็เป็นของแสนชัยอยู่ดีครับนี่คือสิ่งที่ราชบุรีเล็กแก้ไม่ได้ครับเริ่มนับ1 2 3 4 5พอจะถึง10ครับแม่โดนหักเหลี่ยมโดนทรงมวยเนี่ยครับกิ้งโคโลตลอดต้องเริ่มนับใหม่เอ้านับใหม่ไม่เป็นไรครับยังนับต่อได้ราชบุรีเล็กเรียกว่าโอ้โหเบียดกันมันจริงๆนะครับนอกกับในแล้วครับนอกกับของแสนชัยเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดมีศอกตลอดราชบุรีเล็กนี้เบียดปล้ำในขยับเข้าไปเรื่อยนะครับถึงตัวเมื่อไหร่ล็อกได้นี่โอ้โหตีได้ลุ้นเลยดูกันนะครับนี่นะครับถ้าเดินช้าก็จะโดนสายยาวๆแบบนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยไปโดนเชียร์ล้มอีกโอ้โหเร่งได้ดีเลยตามกันต่อในยกสุดท้ายครับฟังครับคุณเอกคุณเอกยังไงดียกนี้ออกไหนออกไหนอ้าวแม่ชิงล้มตั้งแต่หัววันเลยครับตอนแรกของราชบุรีเล็กเดินเข้าไปเจอหมัดครับโอ้ล้มลงอีกแล้วครับราชบุรีเล็กครับไม่ยอมครับขอลูกเบียดติดๆครับพยายามจะแทงแต่นี่ครับโดนเทไปอีกแล้วครับแหมแสนชัยแกฉลาดครับวงในความแข็งแรงนี่ถือว่าใช้ได้นะครับแต่หลักเหลี่ยมเชิงนี่โอ้โหดูว่าวันนี้แสนชัยนี่เหลี่ยมดีเหลือเกินโอ้โหแทงลูกนี้เอาทำท่าจะหยุดอีกแล้วนะครับเสียหายแล้วครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้ชนตลอดดูนะครับว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับราชบุรีเล็กตื้อไม่เลิกครับตื้อไม่เลิกครับแทงเข่าซ้ายราชบุรีเล็กแสนชัยพยายามโต้แล้วเก็บเอาไว้ครับดูครับลุยต่อครับราชบุรีเล็กแหมหมัดขวาไอ้หมัดซ้ายแสนชัยครับดูในราชบุรีเล็กพยายามจะกดพยายามจะสอดพยายามจะขวางแต่ว่าดูครับแหมจังหวะนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับทำได้ดีทั้งคู่ครับยังลุยต่อครับทางด้านของราชบุรีเล็กเลือดก็ไหลซิบๆอาบหน้าไปเรื่อยครับใครก็ยังไม่หยุดเดินไม่ว่าวงในพอจับได้นี่มีลุ้นตลอดแฟนมวยนี่รอเชียร์กันเลยนะครับวงในแต่ว่าจะตีได้ต่อเนื่องหรือเปล่าแสนชัยก็มีลูกเตะซ้ายแล้วก็ขาไว้แล้วครับวงในก็รัดเอาดูนะครับทีมงานของราชบุรีเล็กนี่บอกให้เดินให้เบียดให้ชนติดตลอดยังไปเรื่อยๆนะครับเวลานี่ยังเหลืออีกเกือบ1นาทีครึ่งครับเอาเวลามีคุณเอกเวลามีวงในครับใส่เข้าไปแล้วยังไงครับนาทีสุดท้ายยังไงยังไม่พอครับราชบุรีเล็กเจอแข้งมาพยายามโต้คืนไม่โดนเจอหมัดซ้ายกระแทกแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีเข้าไปแต่ว่าแสนชัยพยายามโต้คืนตลอดเหมือนกันนะครับวงในแม่ด้วยสถานการณ์ที่ได้เปรียบครับแสนชัยครับทำให้อะไรมันก็ดูยิ่งง่ายเข้าไปแล้วครับพอเวลาล้นไล่พี่เข้ามาเหลือน้อยครับแสนชัยก็แม่ความกดดันก็ลดลงไปแล้วครับตอนนี้ความกดดันอยู่ฝั่งทางด้านของราชบุรีเลยครับอีก40วินาทีได้ไม่ได้ครับตรงนี้สถานการณ์ก็ยังเร้าใจอยู่นะครับเอาพยายามจะเบียดจะชนเข้าไปดูว่าแสนชัยจะมั่นอกมั่นใจนะครับมาถอยชกในเกมตั้งรับเอาใส่จังหวะแล้วก็ออกแข้งซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหราชบุรีเล็กนี่แข็งแรงนะครับวงในแต่เหลี่ยมนี่ดูว่าจะเป็นรองเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายทันทีถ้าถึงตัวเมื่อไหร่นี้ได้ลุ้นจะทันหรือไม่ทันนะครับอีก20วินาทีสุดท้ายเท่านั้นแหละครับก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับเอาได้ไม่ได้ครับเอาได้ไม่ได้ครับไปขวาไปแล้วครับราชบุรีเล็กครับแล้วพอเลยครับนับถอยหลังแล้วนะครับยกสุดท้ายของทั้งคู่ครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับก็เดินรวบรวมใบคะแนนนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับผมแล้วก็หันมาชูมือให้แสนชัยลูกกรมหลวงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเร้าใจเลยครับมวยคู่นี้พักกันสักครู่